กดแล้วยังกดสักพักนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆครับวันนี้ตัดผมแล้วมึงจะตัดนิดนึงอันนี้ตัดผมให้กับอะไรนะคนหน้าเหมือนไม่ใช่เจมจีเจมจีครับหน้าเหมือนคุณอะไรนะนะที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จที่ใครที่แก่แล้วยังที่เรียนรวยอ่ะชื่ออะไรนะที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จเหมือนกันคุณอะไรอ่ะที่เป็นเจ้าของนิคมด้วยอ่ะอ๋อคุณอะไรนะนิคมเหรอเออหน้าเหมือนนิคมมากเลยพี่เดี๋ยวนะผมเด็กอยู่นะเออเหรอเออหน้าเขาเหมือนแล้วดูท่าทางก็ดูใบใกล้เคียงกันด้วยค่ะเจ็บก็ดูน้องๆนะคะมาส่องดูนะคะลูกค้าตัวนี้อะไรอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดตอนนี้ลุ้นรัชนกครับมานี่มาฟังนี่เลยเป็นกำลังใจให้น้องรัชนกด้วยนะคะพี่แจ็คเพิ่งมารู้จักนักเทนนิสคนนี้แบบนักเล่นอะไรนะแบดมินตันวันนี้รอบชิงนะครับเทนนิสนี่มันพาราดอนอันนี้มันแบบเออแสดงว่าฉันสับสนอันนี้จะเข้าถ้าสมมติว่าชนะแมตช์นี้ก็คือได้เป็นแชมป์โลกครับลุ้นให้น้องเขาหน่อยนะคะเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็พรุ่งนี้ก็วันแม่แล้วนะคะน้องอายุยังน้อยอยู่เจ๊เอาอะไรอ่ะอายุ18อายุ18แล้วอันนี้นักแบดมินตันครับคนไหนได้เป็นเมียนี่ตายนะคะโดนตบน้ำมินกี้กันดูน้องเขาตบเก่งมากเลยนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะน้องผู้หญิงค่ะทีมีค่ะเช็คหน่อยค่ะตอนนี้76นะครับตอนนี้76แล้วนะคะแล้วอันนี้ชาร์ลาให้สูงอ้าวไม่ชาร์ล86หมายความว่าคนไทยนำหรืออะไรคะเรานำมานี่เลยค่ะไม่ต้องดูรัชนกค่ะดูพี่แจ็คคนสวยมาดูนี่ดีกว่าพี่แจ็คมาคุยเรื่องงานนิดนึงค่ะพี่แจ็ครู้แล้วว่าทำไมคนตอนแรกคิดน้อยใจว่าคนไทยอ่ะไม่ทำงานที่ประกาศรับสมัครงานไปอะค่ะโดยที่เราอ่ะคิดว่าน้องอ่ะไม่ทำงานเพราะว่าน้องขี้เกียจแล้วก็น้องไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนไทยพี่จับจุดได้ละมีน้องๆหลายคนโทรมาสมัครงานพี่ดีใจมากนะที่น้องมีความสนใจอยากทำงานนะคะจับจุดได้ว่าขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ปล่อยเวลาไปเฉยๆกับมันน้องเขาสวยมากปล่อยเวลาไปเฉยๆไม่ดีแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามันมีตำแหน่งใหม่อย่างเช่นอีกไม่นาน 4-5 เดือนเนี่ยพี่เปิดกับทางคุณตู่มณีนนท์คุณเก๋คุณตองนะคะเก๋ชลดานะคะกับคุณตู่ก็ลูกสาวของช่อง3นะเดี๋ยวพี่เปิดร้านอีกประมาณ 4-5 เดือนเนี้ยแล้วมันมีพนักจะต้องรับตำแหน่งเพิ่มมากขึ้นอย่างรีเซพชันก็2 3คนแล้วอ่ะแล้วก็ผู้จัดการร้านด้วยพวกหนูเตรียมตัวไว้นะอีก 4-5 เดือนนะลูกไม่ได้งานวันนี้ไม่ได้มาร่วมงานกับพี่ไม่เป็นไรอีก 4-5 เดือนเราไปฝึกใหม่มีตอนนี้ล้นแล้วค่ะขอขอบคุณนะที่โทรมารอได้รอก่อนนะลูกหรือว่าไปทำงานอื่นก็ได้ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยอีก 4-5 เดือนเราเจอกันเพราะว่าพี่เปิดร้านรอบนี้เปิดใหญ่แล้วก็อยากให้น้องๆอย่าปล่อยเวลาทิ้งตอนแรกพี่ไม่รู้พี่ก็หน่อยๆว่าให้บอกว่าเออทำไมคุณไม่ทำงานกันหรออะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้เด็กๆ เขาอยากมาทำงานแต่เขาไม่กล้าเข้าร้านไม่กล้าเดินมาสมัครงานดีใจที่น้องๆโทรมาหรือว่าอะไรเงี้ยทุกไลน์ทุกอะไรอย่างนี้นะถ้าไม่ได้ทำวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงอีกรอบนึงเจอกันสวัสดีค่ะ